13 คุณค่าของคาเฟอีนที่คุณไม่เคยรู้คาเฟอีนไม่ใช่ของต้องห้ามจริงๆนะครับและก็ไม่ใช่คำแก้ตัวของคนติดกาแฟด้วยเพราะคาเฟอีนในกาแฟในช็อกโกแลตหรือในน้ำอัดลมนั้นก็มีประโยชน์มากอยู่แต่ไม่นับน้ำตาลตัวร้ายที่ผสมเอาไว้ด้วยกันนะดังนั้นดื่มกาแฟดำกันจะดีที่สุดอะไรบ้างล่ะอย่ามาโม้มีสิครับเพียบเลย13คุณค่าของคาเฟอีนก็เริ่มจาก 1. ช่วยเรื่องความจำมีผลการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮอปกินส์บอกว่าคาเฟอีนวันละ200มิลลิกรัมเนี่ยช่วยเพิ่มความจำให้ดียิ่งขึ้นข้อที่ 2. ช่วยลดน้ำหนักใช่แล้วครับแต่ขอเป็นกาแฟดำจะดีกว่าไหมไม่ใช่กาแฟเย็นใส่ทั้งนมข้นและน้ำเชื่อมหรือน้ำอัดลมหวานๆนั่นไม่ใช่แน่ข้อที่ 3. ช่วยเพิ่มไกลโคเจนในกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายคาเฟอีนช่วยเพิ่มกล้ามเนื้อหลังการออกกำลังกายให้ด้วยนะครับแต่ก็ต้องระวังอย่าให้คาเฟอีนมากเกิน400มิลลิกรัมต่อวันข้อที่ 4 ก็คือล้างพิษจากตับและทำความสะอาดลำไส้อันนี้รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วสินะ 5. หายง่วงลดอุบัติเหตุบนท้องถนนร้านกาแฟข้างทางเยอะมากถ้าง่วงตอนไหนก็ขับรถก็จอดเลย 6. ช่วยลดอาการเจ็บปวดคาเฟอีนคือส่วนผสมในยาประเภทที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดแต่สำหรับคอกาแฟคุณจะต้องเพิ่มจำนวนให้มากกว่าปกติถ้าต้องการลดอาการเจ็บในวันนั้นหรือคนที่ไม่เคยดื่มกาแฟเลยก็ดื่มไม่มากอาจช่วยได้เช่นกัน 7. ลดความเสี่ยงของโรคพาร์กินสันมีการศึกษาที่พบว่าการดื่มกาแฟทุกวันจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพาร์กินสันได้ด้วย 8. เพิ่มความแข็งแกร่งอึดระหว่างการวิ่งมีการศึกษาที่พบว่าถ้าคุณต้องออกกำลังกายต่อเนื่องยาวนานเช่นเดินทางไกลหรือวิ่งก็ใช้คาเฟอีนช่วยได้นะ 9. ช่วยลดอาการกล้ามเนื้อตากระตุกใครที่กล้ามเนื้อตากระตุกลองหันมาดื่มกาแฟดู 10.ช่วยลดอัตราการฆ่าตัวตายมีผลการทดลองระยะหลายปีที่อเมริกาพบว่าอัตราที่เพิ่มขึ้นของคาเฟอีนในแต่ละวันนั้นมีผลต่ออัตราการฆ่าตัวตายที่ลดลงด้วย 11. ช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิข้อนี้เอามาฝากคุณผู้ชายกันเลยใครกำลังพบปัญหานี้ลองหัดดื่มกาแฟกันนะครับ 12. ช่วยแก้ปัญหาน้องชายไม่ยอมลุกและไม่ยอมรุกเขามีการศึกษาที่บอกว่าช่วยได้จริงๆกันนะและก็สุดท้าย 13. ลดความเสี่ยงตับแข็งใครกลัวตับแข็งไม่ใช่ดื่มกาแฟแต่ขอดื่มเหล้าหนักๆล่ะช่วยกันในทุกทางดีกว่าและนี่คือ13ข้อ Lucky Number ขอให้โชคดีมีคาเฟอีนที่พอดีอย่าให้มากเกินที่ร่างกายต้องการล่ะครับขอบคุณที่มาจากรักสุขภาพ.com